ขั้นตอนของการรีเพ็กนะครับที่จะทำให้ลูน่าแคสิกเนี่ยไปถึงประมาณ1ดอลลาร์รวมถึง u s t c เนี่ยที่จะไปสู่ขั้นตอนกระบวนการสูงสุดเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงการาเก่งกำไรโดยเฉพาะนะจะได้หรือไม่ได้ต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกนะครับเนื่องจากลูน่าคลาสสิกก็อยู่ในช่วงของของข้อเสนอเรื่องของการรีเพ็กนะครับที่อ่าเป็นข้อเสนอที่มีการโหวตนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องของคะแนนะผ่านแล้วเหลือแต่ เหลือแต่จำนวนวันนะครับที่จะครบตามกำหนดอย่างน้อยประมาณอีก3-4วันนะครับฉะนั้นราคาจะเกิดอะไรขึ้นกับ LUNA Classic กับ u ู t c ฉะนั้นเราต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วมีหลายคนก็ถามผมบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดรีเพ็กเนี่ยจะถึง1นึ่งดอนเลยไหมนะครับแล้ว u s t c จะเป็นยังไงนะครับ LUNA Classic จะเป็นยังไงเราก็ต้องมาแยกกันที่เราประเด็นด้วยกัน เอาเรื่องของ u a t c ก่อนนะครับกับ l u n a c l ค s s ิ c ถามว่าถ้ามีการเสนอแผนแล้วก็ผ่านเรื่องของการรีเพกราคาของ u a t c กับ LUNA Classic จะไปเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ค่อยมายเรื่องของ l ู na c l ค s s ิ c เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับ LunA Classic โดยตรงนะครับน่าจะไปทาง u a t c มากกว่าอันนี้เป็น ข้อคิดเห็นส่วนตัวผมอาจจะผิดก็ได้นะครับซึ่งผมมองไว้นะครับว่า USTC เนี่ยถ้าจะขึ้นขึ้นไปได้จริงเนี่ยผมว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0, 0. 0.8ถึง0.08 0นะครับถึง0.05นะครับแต่อยากอยากรีเมนไว้อยู่ที่ประมาณ0.1ดอลลนะครับ แล้วราคาเนี้ยนะครับก็จะเป็นราคาที่พร้อมที่จะทำการรีเพกนะครับผมต้องบอกว่าพร้อมนะเพราะส่วนตัวผมผมยังไม่เชื่อว่าจะไปถึง1นึ่งดอนโดยเร็วนะครับ u a t c จะต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุหรือเล่นรอบอีกนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์ Project มันยังไม่เสร็จนะครับตัวของ DEX เนี่ยบางตัวเริ่มเสร็จแล้วแต่ DEX หลักยังไม่เสร็จนะครับต,ตัวที่เป็น d e ฟ i เสร็จแล้วแต่ DEX ยังไม่เสร็จ ซึ่งเด็กน่ะเขาบอกว่าจะมีการเร่งให้ถึง q ิสามนะครับเอ้คหนึ่งนะครับเดือนที่3คือเดือนมีนาคมฉะนั้นตัวเนี้ยจะต้องให้เสร็จก่อนรวมถึงแผนการประกาศนะครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าโบวผ่านรีเพ็กนะครับจะมีขั้นตอนบอกต่ออีกนะครับว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ส่วนตัวถ้าถามว่ารีเพ็กเสร็จ ราคาจะพุ่งไหมนะครับปิดโบดเนี่ยผมตอบเลยว่าพุ่งพุ่งไปที่ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอยากให้โฟกัสที่ u s t c คือผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.08ดถึง0 5ดอน,นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะไม่เกินนะครับเพราะเขาต้องรอนะครับคือคือต้องต้องแบบว่ารอนะครับที่จะให้ราคาไปถึง1ดอลลาร นะครับเขาไม่ยอมให้ขึ้นไปเร็วหรอกนะครับส่วนตัวผมน่าผมคิดนะน่าจะอยู่ที่ราคานี้นะครับส่วนกระบวนการต่อไปเนี่ยผมคิดว่าโปรเจกต์ต้องเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าการที่โปรเจกต์เสร็จเนี่ยมันก็จะมี TVL ที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของ Cash Flow นะครับที่จะเข้าเงินมาใน TVL เนี่ยนะครับรวมถึงอ่าตัวของ USTC เนี่ยจะต้องถูกการรีเพกนะครับและก็มีการสเต็กกิ้งนะครับการฝากเพราะตอนเนี้ลูกค้ายังไม่ได้มั่นใจลู n a า l คส s ิกถึงกระบ,บวนการนั้นที่จะเข้ามาฝากเหรียญลูน่า l คส s ิกคือการสเต็กอะนะครับเราได้ดอกเบี้ยตามที่เขากำหนดยังไม่ถึงท่านนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมขอตีไว้ที่ประมาณ0.08ถึง0.5นะครับ น่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเรื่องของโปรเจกต์ก็ต้องให้เสร็จด้วยนะครับฉะนั้นใครจะเล่น u t t c สามารถเล่นสั้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอถึงหนึ่งดอนเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากสำหรับคุณนะครับไปเล่นลู n a าแคส s ิกดีกว่าถ้าตามความคิดของผมนะซึ่งลูน่าแคส s ิกเนี่ยถ้าได้รับอิทธิพลตรงนี้จาก u s t c ราคาน่าจะขึ้นมาที่0.3 หมายถึง0.03ตัวนะครับ2,300ถึงประมาณ2,750นะครับที่จะเป็นแนวต้านตัวต่อไปที่รูน่าฮัสซิจะไปถึงให้ได้หรือจะขึ้นไปถึง3นะครับ0.03ตัว3,000นะครับถ้าเกิดอยากรู้เงินไทยคูณ32เข้าไปน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับน่าจะไม่เกินนะครับซึ่ง ลูน่าคสิกอ่ะถ้าเกิดราคาจะวิ่งแรงผมเชื่อว่าเดือนมีนาคมนะครับที่โปรเจกต์มันเริ่มเสร็จแล้วอันเนี้ยจะเป็นตัวที่เริ่มราคาของลูน่าคลาสสิกนะครับฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าลูน่าค a s ส i ิกนะครับกำลังรอเรื่องของโปรเจกต์อยู่นั่นแหละแล้วก็การรีเพกจริงๆก็รอเรื่องของโปรเจกต์อยู่ฉะนั้นราคาจะไปได้ตามที่กล่าวนะครับถึงแม้ว่าถ้า uetc ไปถึง1ตดอนได้มันจะไม่ได้อยู่แบบ มั่นคงถาวรน,นะครับเพราะว่ามันต้องรอโปรเจกต์ให้เสร็จอ่ะโดยทั่วไปข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนของ usdc จริงๆนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยและสำหรับวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยนะครับเรามีกลุ่มลูน่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยหนึมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนึกถึงปิดเกตต้องนึกถึงก๊อปปี้เทปนะครับฉะนั้นผมจะใช้กระดานนี้สําหรับก๊อปปี้เทปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกโปรพิเศษนะครับสําหรับคนที่สมัครกระดานปิดเกต วันนี้มีการลงทะเบียนรุ้นรับ Honda r e ี o 2023และประมาณ50,000ดอลลาร์นะครับบวก Dodge คอยด้วยซึ่งจะมีกำหนดนะครับในวันที่1กุมภาเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับถึงประมาณ20กุมภานะครับเวลาประมาณ4ทุ่ม59นน,นะครับอันนี้เป็นโซนของ UTC นะฉะนั้น ใครที่สนใจนะครับที่จะมารับและร่วมในการรับรางวัลด้วยกันรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งกลุ่มของบิเกตไว้นะครับสำหรับกระดานบิดเกตนะครับเพื่อจะติดตามโปรโมชั่นรายเดือนฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะไรเราไปคุยกันในนั้นแต่นะครับสำหรับใครที่สมัครผ่านาโค้ดของผมนะครับหรือลิงก์ของผมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษ นะครับสำหรับคนที่จะเข้าร่วมรางวัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่า,าลิงก์ของผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าแอดด็อนะครับหรือรางว,วัลร่วมต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็มีรางว,วัลอีกมากมายมีทุกๆเดือนเลยเราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็ลุ้นกิจกรรมด้วยกันว่า b i t เก t เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไร ทุกๆวันนะครับดังนั้นอย่าลืมบิดเกตนะครับสำหรับนักเทเตอร์มือใหม่ที่จะใช้กอบิเท